วางพอวางปั๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นนี่ให้ตรงนี้เราสามารถที่จะเคลื่อนนะอันนี้มันเราใช้เป็นโหมดว่าเราว่าเป็นเฟรม by เฟรมก็คือทีละ1วิพอเราเลือกเราก็จะมีให้ add to sequence frame ฮะมันก็จะมีให้เลือก2แบบเนาะเลือกเอาก็แล้วกันชอบแบบไหนอันนี้เราใช้เฟรม by เฟรมเพราะว่ามันก็ทำให้เป็นภาพแบบปุ๊บๆๆต่อเนื่องไปทีละเฟรมทีละเฟรมก็ขยันหน่อยนะฮะถึงจะได้อย่างเงี้ยว่าอยากได้อย่างงี้เราก็เขียนไปเลยอันนี้เราเลือกสีได้เนาะอันนี้เราเลือกเป็นสีขาวอยู่ใช้สีขาวไปหลายสีไม่รู้แห้งหรือเปล่านะอันนี้ใช้สีขาวไปก่อนเสร็จแล้วเราก็อาจจะเคลื่อนตัวนี้ไปเรื่อยๆเคลื่อนไปทีละหนึ่งวิก็ขีดไปแหละหนึ่งวิแล้วก็เคลื่อนไปอีกหนึ่งวิอยากให้มันไล่ไปด้านไหนก็ขีดไปเคลื่อนไปอีกหนึ่งวิมันก็จะเหมือนวิ่งไปรอบตัวเคลื่อนไปอีกหนึ่งวิฉีดไปยังไงก็ได้แทบๆไปมันจะได้ทีละหนึ่งวินี่ฉีดแล้วเนี่ยขยันหน่อยนะครับถ้าว่าเราไม่เอาสีขาวเนาะเราเปลี่ยนปั๊บมาตรงนี้เราเปลี่ยนสีสีแดงว่าเสร็จแล้วก็ไม่ต้องเซฟไม่ต้องอะไรมันก็ออกมาได้อย่างนี้เลยทีนี้ปลั๊กอินตัวนี้มันจะมีปัญหาว่าทำไมบางครั้งเนี่ยเราลงแล้วมันใช้งานได้ใช้งานไม่ได้บางทีมันก็ลงได้แต่ว่าเราเขียนหน้าจอไม่ได้หมายความว่าการ์ดจอเนี่ยมันต้องซัพพอร์ตด้วยทีนี้เรามาดูว่าการ์ดจอตัวนี้คืออะไรทำไมมันซัพพอร์ตเนาะแล้วก็มาดูการ์ดจอมาที่ลูก Apple ก่อนนะที่ Apple Business Macการ์ดจอที่ซัพพอร์ตก็จะเป็นการ์ดจอรุ่นนี้เพราะฉะนั้นถ้าเครื่องใครไม่มีการ์ดจอรุ่นนี้ซื้อไปก็เสียเงินฟรีก็ลองดูด้วยว่าเป็น macOS Sierra หรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้เป็น macOS Sierra แล้วก็เป็นการ์ดจอรุ่นนี้ทีนี้ถ้าจะลองก็ต้องหารุ่นนี้เจอปุ๊บก็ลองเอาปลั๊กอินตัวนี้ไปใส่เลยถ้าได้ก็จบแต่ถ้ารุ่นอื่นมาเนี่ยไม่รับประกันว่าจะใช้งานได้ไหม